พูดถึงเรื่องการใช้เงินซื้อความสำเร็จนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมฟุตบอลครับแต่ว่า5ซีซั่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ได้ติดท็อป10นะครับไม่ได้ติดท็อปของยุโรปด้วยในเรื่องของ Net Spending การซื้อกับการขายหักลบกันนะครับมากที่สุดของอังกฤษก็คือเชลซีนะครับรองลงมาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ3คืออาร์เซนอลครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ตรงไหนอยู่อันดับ16ของพรีเมียร์ลีกครับมีทีมที่ใช้เงินน้อยกว่าแค่เลสเตอร์บอร์นมัธไบรตันแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าแมนซิตี้ใช้เงินซื้อความสำเร็จน่าจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวครับ